การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมตามปกติโดยก่อนการประชุมพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะเข้าพบเพื่อรณรงค์วันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2560ซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีพร้อมติดเข็มกลัดดอกลำดวนสัญลักษณ์วันผู้สูงอายุให้นายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบเพื่อรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560ภายใต้ชื่อสงกรานต์แบบไทยปันน้ำใจให้แก่กันโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าสวท.กำหนดจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของส่วนกลางและภูมิภาคโดยส่วนกลางกำหนดจัดใน3พื้นที่ได้แก่1หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่11เมษายนเวลา 13:00 น.จะมีกิจกรรมการรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติผู้บริหารกระทรวงเป็นต้นนะคะ2ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนและ3สยามสแควร์จัดงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ายกสยามระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนมีกิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ส่งน้ำพระประจำวันเกิดการแสดงพื้นบ้านต่างๆค่ะทางด้านส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะก็มีการร่วมกับทางด้านของสวท.นะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายและจังหวัดมีการจัดงานสงกรานต์อาเซียนประจำปี2560นะคะต้อนรับเทศกาลอาเซียนเลยจริงๆจะว่าไปเนี่ยในบ้านเรามีสงกรานต์เพื่อนบ้านเราเขาก็จัดสงกรานต์เหมือนกันเขาก็มีประเพณีที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะก็คือเขาก็เลยจัดงานนี้สงกรานต์อาเซียนประจำปี2560ในจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือมี1ประเพณีสงกรานต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเลยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่าง10ถึง16เมษายนจัดที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีงานประเพณีสงกรานต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดตากเมียวดีจังหวัดตากกับเมียวดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่าง13ถึง16เมษายนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ทางเหนือค่ะพอทางอีสานเสร็จขยับมาทางฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ไปทางเหนือพอทางเหนือก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้วสาธารณแขวงบ่อแก้วนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะก็แสดงว่าลาวนี่2ที่เลยนะคะทั้งทางเหนือแล้วก็ทางด้านอีสานด้วยโดยจะจัด12ถึง17เมษายนที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อสักครู่นะคะยังไงนะคะจะไปต่อใช่ไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามภาพเนี่ยค่ะจะเห็นบอกว่าเรื่องของการแต่งชุดไทยมีมาการกล้วยด้วยเห็นไหมคะวันสงกรานต์คือจริงๆเนี่ยอยากจะให้ทำแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกมันเป็นประเพณีที่งดงามนะอนุรักษ์ไว้มากกว่าที่จะแบบใส่สายเดี่ยวนุ่งสั้นมาประแป้งสาดน้ำใช่ใช่ค่ะนะคะจากนั้นค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่เล่นน้ำสงกรานต์ในท้ายรถกระบะเพื่อป้องกันอันตรายเพราะว่าบางทีเนี่ยยิ่งถ้าเมาด้วยนั่งท้ายรถสาดน้ำกันด้วยเนี่ยบางทีอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยยืนเต้นบนรถตกรถลงมาก็มีนะคะโดยระหว่างร่วมรณรงค์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเราไม่สามารถห้ามคนกินเหล้าได้จึงฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจัดโซนนิ่งในช่วงที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานรื่นรมย์สังสรรค์แล้วก็จุดที่มีการดื่มสุราค่ะค่ะมีเจ้าตัวมาสคอตที่มาช่วย เวลาที่จะให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะเนี่ยน่ารักนะคะคือรูปแบบของการจัดงานเขาก็ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านี่เป็นผ้าอเนกประสงค์เลยนะคะจะมาพันศีรษะก็ได้เครื่องนุ่งห่มก็ได้ปัดยุงไล่ยุงไล่แมลงวันก็ใช้ได้เหมือนกันมาคาดเอวเคียนเอวนะคะหรือว่าจะเอามาใช้เวลาเล่นสงกรานต์ก็คือคลุมศีรษะได้เวลาแดดมันร้อนนะคะหรือไม่อยากเปื้อนแป้งคือสารพัดประโยชน์นายกเขียนยังไงบ้างคะนายกคะนายกเขียนอวยพรเทศกาลสงกรานต์นี้ให้กับคนไทยทุกคนบอกว่าขอให้มีความสุขสดชื่นปลอดภัยในห้วงวันสงกรานต์2560ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปให้คนไทยทุกคนจงภูมิใจในวัฒนธรรมอันงดงามของเราเป็นเจ้าของบ้านที่ดีและทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยตลอดห้วงสงกรานต์และตลอดไป